สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัสปังอลีชื่อเล่นน้องไตเติ้ลครับอายุ10ขวบวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือชื่อเรื่องว่าดาบพิฆาตอสูรครับที่ผมชื่นชอบเรื่องดาบพิฆาตอสูรที่เป็นการ์ตูนยอดนิยมได้รับความนิยมของเด็กๆแนะนำตัวละครบางส่วนนะครับคามาโดะทันจิโร่เด็กหนุ่มจิตใจอ่อนโยนที่มุ่งเป้าหมายจะฆ่าศูนย์ที่ฆ่าครอบครัวของเขาเพื่อช่วยน้องสาวมีความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นหาตำแหน่งอสูรหรือศัตรูได้ตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับคามาโดะเนสึโกะน้องสาวของทันจิโร่ถูกอสูรทำร้ายกลายเป็นอสูรแต่ทว่าเธอแตกต่างจากอสูรทั่วไปที่พยายามปกป้องทันจิโร่ที่เป็นมนุษย์ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือนะครับเพื่อนๆผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ